WBA ออกคำสั่งให้อาเต็มดาราเคียนป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับยอดมงคล CP Facemark แล้ว WBA ได้ออกคำสั่งให้ทีมงานของอาเต็มดาราเคียนแชมป์โลก WBA รุ่นไฟเวทคนใหม่เจรจากับทีมงานของยอดมงคล CP Facemark เพื่อจัดไฟชิงแชมป์โลกไฟบังคับคำสั่งนี้เป็นไปตามกฎของ WBA ที่แชมป์โลกคนใหม่ที่ได้แชมป์จากการชิงแชมป์ที่ว่างจะต้องป้องกันแชมป์ไฟบังคับภายใน120วันนับจากวันที่ได้รับแชมป์และผู้ท้าชิงไฟบังคับก็คือยอดมงคล CP Facemark ซึ่งเป็นนักชกที่มีอันดับสูงที่สุดเมื่อไม่นับนักชก2คนที่ชิงแชมป์โลกเส้นที่ว่างโดย WBA ให้เวลาในการเจรจา30วันนับจากวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งหากพ้นกำหนดไปยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ก็จะให้ประมูลไฟสำหรับยอดมงคล CP Facemark แล้วนั้นจะเป็นโอกาสที่2ของเขาในการชิงแชมป์โลกหลังจากที่เขาเคยชิงแชมป์โลกกับฮวนคาร์ลอสเลเวโคแต่ก็แพ้ TKO ไป